สวัสดีครับมาพบช่อง Job on the Road นะครับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปประจำวันที่27พฤษภาคมนะครับพ.ศ. 2563นะครับก็หลังจากเสร็จสิ้นงานประจำนะครับก็ผมก็มาอยู่ในชุดของพิเศษของร้านมุกและไลน์แมนนะครับก็ตอนนี้ครับผมอยู่กันที่หน้าสิทธาลาดพร้าวนะครับเข้ามาในเมืองนะครับมารับงานครับก็ผมเพิ่งมาถึงตอน11โมงนะครับตอนนี้นะครับ11โมง10นาทีนะครับก็กดได้งานแรกนะครับจากเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่สนามบินดอนเมืองนะครับจากเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับก็ระยะทาง15กิโลเมตรนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไปทั้งหมดนะครับ185บาทนะครับเดี๋ยวเรามารอลูกค้ายืนยันงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไปทั้งหมด185บาทนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปรับสินค้าลูกค้าก่อนครับโอเคครับตอนนี้ครับผมก็ได้สินค้าของลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับจากร้านชื่อชีวิตชีวาครับเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวชั้น4นะครับก็ไปส่งให้ลูกค้ากันที่บริษัทท่าอากาศยานไทยนะครับระยะทางจากนี้ไปนะครับประมาณ15กิโลเมตรนะครับก็งานนี้ครับเราได้ค่าขนส่งไปทั้งหมด185บาทนะครับตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมครับเดี๋ยวเราเดินทางไปส่งสินค้าลูกค้าเลยครับไปครับครับผมขอบคุณครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากเซ็นทรัลลาดพร้าวครับร้านชีวิตชีวานะครับมาถึงกันที่สโมสรท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับก็ระยะทางประมาณ15กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปรองานต่อไปเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ถึงออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์ส่งของนะครับ2ก็คือเป็นทุเรียน2กล่องครับส่ง2ที่นะครับก็ที่แรกนะครับเดี๋ยวเราไปสุขุมวิท31นะครับจากนี้ไปก็ประมาณ12กิโลเมตรนะครับก็รวมทั้งหมด2ที่ก็ราคาค่าส่งก็ทั้งหมด100ราคาค่าส่งทั้งหมด174บาทนะครับทั้งหมด2ที่ครับที่แรกเดี๋ยวเราจะไปสุขุมวิท31ก่อนนะครับตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางไปส่งสินค้าลูกค้าก่อนเลยครับเป็นครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าให้ลูกค้าเป็นที่แรกที่เรียบร้อยนะครับจาก2ที่นะครับก็จอมพลมาถึงที่สุขุมวิท31นะครับระยะทางประมาณ15กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปต่ออีกนะครับอีก 1.9 กิโลเมตรนะครับก็แถวสุขุมวิทเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้นะครับพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปส่งสินค้าให้ลูกค้ากันไปจุดสุดท้ายอีกจุดนึงครับคุณเจ้านะครับครับอันนี้ครับโอเคครับก็มีปัญหาในการส่งงานที่ที่2นิดหน่อยนะครับก็จากสุขุมวิทนะครับลูกค้าย้ายที่อยู่มาครับมาอยู่กันที่รามคำแหงทำคอนโดสเตชันนะครับก็ซึ่งไกลจากที่จุดหมายปลายทางในแอปนะครับก็ประมาณ8-10กิโลเมตรนะครับก็งานนี้นะครับก็เราก็ได้ค่าขนส่งเพิ่มไป113บาทนะครับจาก174บาทนะครับก็ลูกค้าก็จ่ายเพิ่มมา113บาทนะครับก็ระยะทางประมาณ80กิโลเมตรนะครับก็ครั้งนี้นะครับก็ได้ค่าขนส่งไปรวมทั้งหมดนะครับ288บาทนะครับก็มีปัญหาเล็กน้อยก็ต้องแก้ไขกันจนให้เสร็จสิ้นนะครับก็ลูกค้าก็ได้รับของเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับยังไงเดี๋ยวเราไปรองานต่อไปเลยครับ4538ครับ4538นะครับลูกค้าชำระเงินเลยใช่ครับโอเคครับตอนนี้ครับเราก็ได้อีก1ออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์ร้านชิคันเซนซูชินะครับอยู่ภายในยูเนียนมอลล์ลาดพร้าวนะครับก็เดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันที่ถนนพหลโยธินถนนพหลโยธิน26นะครับจากนี้ไปนะครับระยะทางก็ประมาณ 3.4 กิโลเมตรนะครับก็เราได้ค่าขนส่งมาทั้งหมดนะครับ84บาทครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าร้านชิคันเซนซูชินะครับเดี๋ยวเรามารออาหารให้ลูกค้าสักครู่นะครับสวัสดีครับคุณลูกค้าผมจากไลน์แมนนะครับคุณลูกค้าอยู่ซอยพหลโยธิน26นะครับ
แยก9นะครับโอเคงั้นประมาณ15นาทีผมถึงแล้วผมก็หายไปนะครับครับขอบคุณครับครับโอเคครับตอนนี้ครับผมก็ได้สินค้าของลูกค้าที่เรียบร้อยครับก็ใช้เวลารอไม่นานครับแป๊บเดียวครับประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันที่ซอยผลโยธิน26นะครับตอนนี้ครับสินค้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราออกเดินทางส่งสินค้าให้ลูกค้าเลยครับสวัสดีครับลูกค้าผมมาถึงหน้าตึกสุมาลีแล้วครับโอเคครับครับผมโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าไปที่เรียบร้อยนะครับจากยูเนียนมอลล์นะครับร้านชิคันเซ็นชูชินะครับมาถึงกันที่ซอย26นะครับมาถึงกันที่ซอยผลโยธิน26นะครับก็ระยะทางประมาณ 2.3 กิโลเมตรนะครับเราได้ค่าขนส่งไป84บาทนะครับเดี๋ยวเราไปรองานต่อไปนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้1ออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์สั่งซื้อครับอยู่ภายในร้านแม็กโดนัลด์สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนะครับก็เราจะส่งให้ลูกค้ากันที่ซอยลาดพร้าว12ครับจากที่นี่ไปนะครับระยะทางก็ประมาณ 3.1 กิโลเมตรนะครับก็งานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไป82บาทนะครับเดี๋ยวเรามานั่งรออาหารให้ลูกค้ากันสักครู่นะครับสวัสดีครับคุณลูกค้าผมจากไลน์แมนนะครับคุณลูกค้าอยู่ลาดพร้าวซอย12นะครับบ้านเลขที่234/29ถูกต้องนะครับผมที่ดีของลูกค้าทุกท่านถึงการค้าถึงโต๊ะพัฒนาลาดพร้าวขอความร่วมมือทุกท่านบ้านเลขที่234/29ถูกต้องไหมครับผมในการป้องกันการรับผิดชอบต่อสังคมครับครับ32นะครับผมตลอดเวลาขณะใช้บริการประมาณไม่เกิน15นาทีถ้าเดี๋ยวผมจะถึงนะครับปฏิบัติตามมาตรการเสร็จทางสะอาดมั่นใจโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้สินค้าของลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันที่ซอยลาดพร้าว12นะครับจากนี้ไประยะทางก็ประมาณ2.3 กิโลเมตรนะครับตอนนี้นะครับสินค้าอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราออกส่งสินค้าลูกค้าเลยครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานสุดท้ายสำหรับคลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับจากแมคโดนัลด์เซ็นทรัลพลาซ่าชั้น G นะครับลาดพร้าวมาถึงกันที่ซอยลาดพร้าว12นะครับก็ได้ค่าขนส่งไป82บาทนะครับรวมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็5ชั่วโมงกว่าๆครับก็ทำเงินได้ไปนะครับวันนี้ก็663บาทนะครับยังไม่หักเปอร์เซ็นต์ของค่าบริหารจัดการแอปนะครับก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ